จากทวิงเกิลนะคะวันนี้บุ๊จะมารีวิวขนมปัง5แบรนด์นะคะที่เลือกมาแล้วว่าค่อนข้างคลีนไปจนถึงคลีนเลยจะให้ดูว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยมีจุดเด่นแล้วก็ดียังไงบ้างแล้วก็ขนมปังแบบเนี้ยต่างจากขนมปังทั่วไปยังไงบ้างนะคะมาดูกันเลยเริ่มกันด้วยขนมปังยี่ห้อ The Owen Farm นะคะแบรนด์นี้ก็จะเป็นแบรนด์ที่เฮลตี้มากๆเลยนึ่งเองทำเองผสมเองจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะคุณสมบัติพิเศษของ The Owen Farm ก็คือเขาเป็นเจด้วยนะคะไม่มีนมไม่มีไข่ไม่มีสารเสริมไม่มีวัตถุกันเสีย No Artificial Color แล้วก็ Flavor ด้วยนะคะโฮมเมดมากๆนะคะแบรนด์นี้อันนี้ราคา65บาทนะคะหาซื้อได้ตามร้านสุขภาพทั่วๆไปเนาะอันนี้เขาไม่ใช้เนยด้วยนะหอมมากเปิดออกมาแล้วแบบกลิ่นโดดเด่นมากนะคะที่สำคัญเลยคือหอมมากได้กลิ่นมันม่วงชัดมากนะคะอันนี้ก็จะมีเนื้อมันม่วงผสมอยู่ด้วยเนาะเราจะกินตรงที่มันมีมันม่วงมันไม่หวานมากอ่ะแต่มันหอมมากๆเลยกินเป็นขนมกินเล่นได้เลยนุ่มมากๆคือที่สำคัญอ่ะเวลากินแล้วเรารู้สึกสบายใจด้วยเพราะว่าแบรนด์เนี้ยโฮมเมดจริงๆทุกขั้นตอนเขาทำเองหมดเลยไม่ได้ใช้ไส้สำเร็จรูปหรือว่าซื้อสำเร็จรูปมาเขาต้มเองหมดเลยนะคะที่ดูกระบวนการทำอันนี้ถือว่าแบบชอบมากเลยต่อจ้าขนมปังฟักทองอันนี้มีลูกเกดหรือฟักทองไม่ใช่ลูกเกดเยอะมากๆเลยอร่อยอ่ะไม่ต้องกินกับอะไรแล้วอ่ะมันได้เลยอ่ะเฮ้ยมันได้กลิ่นฟักทองเนี่ยคือเรากินกลิ่นมันด้วยนะว่าฟินอ่ะแบบสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นแผ่นสีขาวล้วนๆเลยแต่มีงาม่อนด้วยนะคะบางคนเขาก็เรียกงาขี้ม่อนเนาะเป็นไฟเบอร์ที่มีไขมันดีสูงมากๆอุ้ยมันกรุบกรุบไอเม็ดๆเนี่ยมันแบบแตกๆอ่ะเหมือนเรากัดโดนเป็นรักอ่ะดูดิงาม่อนเยอะมากๆเลยนะคะอุ้ยอร่อยๆแช่ในช่องฟรีซเนี่ยอยู่ได้1เดือนเลยส่วนแช่ช่องธรรมดาอยู่ได้7วันนะคะThe Owen Farm นะคะบิวให้5คะแนนเต็มเลยเพราะว่า1ห่อเนี่ยมี3รสนะคะขนาดไซส์กำลังดีไม่อิ่มเกินไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญหอมมากๆแบรนด์ต่อไปนะคะชื่อว่า Cubic Bread นะคะเจ้าแบรนด์ Cubic Bread เนี่ยหาซื้อได้ตาม Bob Lemon Farm แล้วก็ร้านสุขภาพอื่นๆทั่วไปนะคะจุดเด่นของแบรนด์นี้ก็คือไม่มีสารเสริมใดๆนะคะไม่มีนมไม่มีไข่เนาะแล้วก็ 0% คอเลสเตอรอลด้วยนะคะที่สำคัญแบรนด์เนี่ยใช้แป้งโฮลวีต 100% นะคะโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มเมล็ดส่วนจมูกข้าวแล้วก็ส่วนที่เป็นเนื้อเมล็ดนะคะซึ่งส่วนที่เป็นแป้งขาวเนี่ยเขาจะไม่มีพวกนี้อยู่เนาะซึ่งประกอบไปด้วยวิตามินและไฟเบอร์นะคะถ้าเกิดว่าเราใช้แป้งโฮลเกรนในการทำอาหารหรือว่าทำขนมปังเนี่ยเราจะได้วิตามินและไฟเบอร์เข้าไปด้วยเนาะธัญพืชเยอะมากๆนะคะมีงาดำงาขาวเต็มไปหมดเลยแคลเซียมสูงอายุเก็บก็แค่7วันเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าไม่มีวัตถุกันเสียเนาะราคา69บาทเนาะเยอะมากๆเลยแบรนด์นี้มีอย.ด้วยนะทำไมต้องแกะหลายอย่างยี่ห้อนี้ก็มีหลายรสนะคะอันนี้เขาเรียกขนมปังกะโหลกเนาะหอมธัญพืชมากๆเลยเนื้อก็จะฟูๆนุ่มๆแนะนำว่าเอาไปโทสต์หรือว่าเอาไปกินกับเนื้ออกไก่หรือว่าเนื้อปลานะคะทำเป็นเบรกฟาสต์ได้เลยชิมแล้วนะเธอจืดก็คือเป็นขนมปังจืดๆแหละแต่ว่ามีธัญพืชเยอะได้ประโยชน์จากไฟเบอร์แล้วก็คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนาะเนื้อมันไม่ได้แบบแป้งอ่ะดีคิวบิกเบสนะคะบิวให้5เหมือนกันเพราะว่าเขาไม่มีสารเสริมไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีวัตถุกันเสียราคาก็ไม่ได้แพงมาก69บาทเท่านั้นเองเป็นอีกแบรนด์นึงที่ซื้อติดบ้านไว้ได้เลยนะคะแบรนด์ต่อไปนะคะชื่อว่า Kefir House นะคะหาซื้อได้ตามช็อปทั่วๆไปเนาะอันนี้เป็นลักษณะกลมนะคะเขาเรียกตัวเองว่า Queen of Healthy Bread นะคะอันนี้เป็นรสข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะไม่ใส่ preservatives แอดนะคะเป็นเวเจเทเรียนด้วยหรือว่าเป็นมังสวิรัตนะคะคือไม่ใส่ไข่ที่สำคัญเนี่ยเป็นน้ำมันมะพร้าวด้วยนะคะ no trans fat ด้วยนะคะก็คือไม่มีเนยนั่นเองราคา59บาทอันนี้ก็อยู่ได้7วันเหมือนกันนะคะเขาไม่ใช้วัตถุกันเสียด้วยน่ารักมากๆเลยกลมๆนะคะไม่ได้มีไส้เนาะอุดมไปด้วยธัญพืชเต็มไปหมดเลยนะคะโอ้ยมีข้าวติดมาด้วยข้าวคิ้วๆกลิ่นข้าวไรซ์เบอร์รี่ชัดมากๆเนื้อเด่นตรงนุ่มไม่หวานเกินไปแต่ว่านิดๆรู้สึกกินแล้วสบายใจไม่อ้วนKefir House นะคะบิวให้5คะแนนเหมือนกันนะคะเพราะว่าจุดเด่นของแบรนด์นี้เนี่ยเขามี nutrition fact ด้วยบอกด้วยว่าใส่อะไรเท่าไหร่ยังไงบอกละเอียดมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอร่อยแล้วก็นุ่มมากๆเลยนะคะไซส์พกพากำลังน่ารักผู้หญิงคิ้วๆตัวเล็กๆน่ารักน่ารักกินได้เลยรู้สึกไม่อ้วนสบายใจ
ถึงแบรนด์ต่อไปแล้วนะคะชื่อแบรนด์ว่า Mid Heaven นะคะหาซื้อได้ตามท็อปทั่วๆไปนะคะจุดเด่นของเจ้าแบรนด์นี้ก็คือแผ่นใหญ่มากๆนะคะเราจะเห็นข้าวโอ๊ตเขาเต็มไปหมดเลยจุดเด่นอีกอย่างนึงนะคะเป็นแป้งโฮวีท 30% ค่อนข้างเยอะนะคะปกติเวลาเราดูขนมปังโฮวีทมันอาจจะมีโฮวีทแค่แบบ 5% ก็ได้ที่เหลือเป็นแป้งสาลีหมดเลยวัตถุดิบพรีเมียมนำเข้าจากอเมริกาเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ใส่ไข่ด้วยนะคะอันนี้เป็นรสมัลติเกรนโอ๊ตนะคะราคาอยู่ที่110บาทค่ะคุณไม่มีธัญพืชระหว่างแผ่นเท่าไหร่เนาะแต่ว่ามีข้างบนสวยๆนะคะแผ่นใหญ่มากๆเลยกระเทาหน้ากระเทาหน้ากลิ่นเหมือนจะเปรี้ยวๆเลยอ่ะไม่เสียนะเราเพิ่งซื้อวันนี้อาจจะเป็นกลิ่นธัญพืชอะไรเงี้ยกลิ่นแปลกไปจากอันอื่นมากๆเลยแต่ว่าก็ไม่ได้แย่นะฉีกแล้วขาดต้องขาดทุกอันไหมมันเปรี้ยวนิดๆด้วยอ่ะก็เอาไปโพสต์ดีกว่าน่าจะอร่อยกว่า ให้คะแนนนะคะทุกอย่างดีหมดเลยมีออยอด้วยนำเข้าด้วยให้สีติดตรงนี้แหละมันเปรี้ยวนิดๆงงยังงงอยู่ควรจะไปโทสมาถึงแบรนด์สุดท้ายนะคะ Farmhouseแบรนด์นี้หาซื้อง่ายที่สุดเลยนะคะราคาแค่40บาทเองนะคะที่เห็นตอนนี้ก็คือมีเนยเทียมน้ำตาล 8% เลยเป็นแป้งสาลี 59% นะคะเป็นมิกซ์เกรนแค่ 8% เท่านั้นเอาจริงมันก็ไม่ได้เคลนสักเท่าไหร่แต่ว่าทดแทนขนมปังขาวได้ดีกว่าแต่ว่าอันนี้ก็มีวัตถุกันเสียด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เนาะก็อย่ากินบ่อยอันนี้มีนมผงมีไข่มีทุกอย่างครบนะคะก็ยังดีกว่ากินขนมปังขาวนะเธอมันก็จะมีความอร่อยที่สำคัญเขานุ่มมากอันนี้แผ่นใหญ่มากๆ Oh my god คือหนามากหนาแบบ1ข้อนิ้วก็หอมนะข้างบนก็จะมีข้าวโอ๊ตนะคะที่เห็นชัดๆมีเกรนเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะคะทั่วแผ่นนุ่มกว่าเจ้าตัวอื่นอาจจะเป็นเพราะว่าตัวอื่นๆไม่ได้แบบมีสารเสริมอะไรเงี้ยมันก็ได้อย่างเสียอย่างเนาะถ้าชอบความอร่อยนะคะก็เน้นอันนี้ไปกินง่ายแต่รู้สึกได้ว่ามันไม่เหมือนอันอื่นมันคือแป้งอะใครอยากโหลดคาร์บเยอะๆนะคะเอากินอันนี้ก็ได้แต่ก็อย่ากินบ่อยก็ดีเพราะว่ามันมีวัตถุกันเสียอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่อยากได้ในร่างกายนะคะที่ได้อีกอย่างนึงจากอันนี้ก็คือแผ่นเดียวอิ่มไปเลยมาอยู่ได้7วันเหมือนกันเนาะให้คะแนนนะคะเจ้าตัวนี้ดูให้3เนาะเพราะว่าเขาไม่ได้คลีนขนาดนั้นมีสารเสริมมีไข่มีน้ำตาลมีแป้งสาลีค่อนข้างเยอะแต่ว่าที่ให้เนี่ยเพราะว่าคุ้มค่านะคะจริงๆเขาก็ยังมีธัญพืชให้เคี้ยวเล่นดีกว่าแป้งขาว 100% เนาะมีนิวทริชั่นแฟกต์บอกชัดเจนนะคะแล้วก็หาซื้อง่ายมากๆเลยที่สำคัญทานง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะก็3แล้วกันเพราะว่าอิ่มมากๆเลย